สวัสดีค่ะวันนี้เพลินชาแนลนะคะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะคะเป็นไปตามมาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหมวด16การปฏิรูปประเทศมาตรา258วงเล็บจอด้านการศึกษาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรา270ร่างพระราชบัญญัติตราขึ้นตามหมวด16การปฏิรูปประเทศให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นมาตรา81ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้